สลามอะลัยกุมน้องๆ นักเรียนชั้นป.1ทุกคนนะครับ Welcome to English class I am Muslimin Today we are going to study Unit 2 Lesson 5วันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ Lesson 5นะครับ on page 53 to 54นะครับวันนี้เราก็จะเรียน2หน้านะครับหน้า53กับ54นะครับก่อนอื่นเราไปเฉลยนะครับของ Lesson 4กันก่อนนะครับเราไปทบทวนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคำศัพท์นะครับให้อ่านมันจะเป็นคำศัพท์ที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันนะครับตัวแรกก็คือตัว D เหมือนกันนะครับคำแรกอันว่า duck dog dot ออกไปนะครับตัว F เหมือนกันนะครับคำแรกคือ fish คำที่สอง five คำที่สามนะครับก็คือ four ต่อไปนะครับคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัว M นะครับตัว M คำแรก me ต่อไปนะครับ my แล้วก็ the last one สุดท้ายนะครับ meet นะครับทีนี้วันนี้นะครับก็จะเป็น lesson 5นะครับหน้า53นะครับเราจะมาเรียนกันตรงนี้นะครับนี่นะครับข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงประโยคที่เราต้องการที่จะขอนะครับขอสิ่งของหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะพูดว่าอย่างไรนะครับแล้วทีนี้เวลาอีกคนหนึ่งยื่นมาให้เราจะพูดว่าอะไรตอบนะครับเราจะพูดอะไรตอบประโยคขอกับประโยคที่เรายื่นมาให้นะครับเราจะพูดอะไรตอนที่ยื่นนะครับเรามาดูกันเลยผู้ชายคนนี้นะครับบอกว่า I want two apples I want two applesฉันต้องการแอปเปิ้ล2ลูกแล้วก็ผู้ชายคนที่2นะครับก็บอกว่า here you are นี่ครับเราจะสังเกตว่านะครับเวลาเราจะขอเราจะต้องพูดว่า I want นะครับฉันต้องการนะตามด้วยสิ่งที่เราขอนะครับส่วนอีกคนนึงเวลาเราจะยื่นของให้เราจะต้องพูดว่า here you areนักเรียนพูดตามครูนะครับ Here you are อีกรอบนะครับ Here you are นะครับแต่ว่าอ่ะนี่ครับ Here you are เนี่ยใช้ได้ทั้งสิ่งของตั้งแต่หนึ่งแล้วก็สองขึ้นไปนะครับไม่ว่าเราจะยื่นของหนึ่งอันหรือของหลายๆอันก็ใช้ Here you are หมดเลยนะครับทีนี้เรามาฝึกกันนะครับนี่สมมติว่าข้างบนนะครับเป็นการขอนะครับขอปากกา2ด้ามนะครับก็ลองพูดดูนะครับใช่แล้วครับ I want two pens นะครับส่วนคนที่ยื่นมาให้นี่ต้องพูดว่า Here you are นี่ครับนี่ค่ะต่อไปนะครับภาพหนังสือนะครับกี่เล่มเอ่ย8เล่มนะครับลองพูดขอดูครับ I want eight books เวลาตอบ Here you are ต่อไปนะครับต่อไปอันนี้นะครับไหนลองพูดนะครับ I want a ruler เวลายื่นให้ก็เหมือนเดิมครับ Here you are ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีอันเดียวหรือหลายอันหลายชิ้นก็ Here you are นะครับใช้คำเดิมนะครับเวลาจะยื่น
ต่อไปนะครับนี่คำนี้นะครับ I want I want five bananas I want five bananas เวลาเรายื่นให้ก็ Here you are Here you are นักเรียนลองฝึกกันดูนะครับฝึกพูดขอนะครับ I want นะครับแล้วก็ฝึกให้นะครับคนนึงก็ให้ก็ Here you are นะครับต่อไปนะครับหน้า53นะครับหน้า53เนี่ยหน้า54นะครับหน้านี้นะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับเป็นซาวนะครับครูจะให้นักเรียนฟังซาวหนึ่งรอบแล้วก็อ่านตามครูหนึ่งรอบนะครับนี่มาดูนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นนะครับเป็นขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนก็ดูตามที่ครูขีดเส้นนะครับif you ready let's go how many birds 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 how many birds 1 2 3 3 birds โอเคนะครับรอบนึงครับคราวนี้อ่านตามครูนะครับประโยคแรกนะครับดูตามสีเขียวตรงนี้เลยนะครับ how many birds มีนกกี่ตัว birds 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 how many birds 1 2 3three birds โอเคนะครับต่อไป how many ducks 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 how many ducks 1 2 3 4 5 6 6 ducks โอเคทีนี้ตามครูนะครับประโยคแรกนะครับ how many ducksมีเป็ดอยู่กี่ตัว ducks 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 how many ducks 1 2 3 4 5 6 6 ducks มีเป็ดอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับต่อไปHow many fish? Fish, fish, fish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fish. ทีนี้อ่านตามครูครับ How many fish? มีปลาอยู่กี่ตัว? Fish, fish, fish. 1, 2, 3.Four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten fish. มีปลาอยู่ทั้งหมด10ตัวครับนักเรียนลองอ่านเยอะๆนะครับบทความตรงนี้นะครับเป็นการฝึกแล้วก็ทบทวนนะครับการใช้ประโยคคำถาม how many นะครับตามด้วยชื่อสัตว์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ See you again Unit 2 Lesson 6นะครับเจอกันใหม่ใน Lesson ที่6นะครับสำหรับวันนี้ก็ Goodbye